นถัดมานะครับเราก็จะใช้ใบเลื่อยช่างทองนะครับซึ่งมีขนาดเล็กลงมาย่อมลงมากว่าใบเลื่อยตัดเหล็กนิดนึงนะครับก็จะทำให้การดัดเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับเราต้องการขนาดสักใกล้เคียงกับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ดัดประมาณนี้แล้วก็วิธีการนะครับหลังจากเราเผาลดไฟแล้วก็ดัดมันแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยเหล็กเมื่อถูกไฟมันจะทำให้ความแข็งแกร่งความเหนียวแล้วก็ความยืดหยุ่นมันลดลงนะครับเราก็จะใช้วิธีการเผาให้เหล็กแดงอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะจุ่มในน้ำก็คือทำให้มันเซตตัวกลับมาแข็งอย่างเก่าอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับอีกชิ้นนึงเนี่ยเมื่อกี้หลังกล้องเราได้ทำแล้วนะครับก็เพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับเราก็จะไม่ทำทีหนึ่งนะฮะเราก็จะมาประกอบในส่วนของด้ามเลยนะครับในส่วนของด้ามเนี่ยชิ้นนี้นะครับเป็นท่อเหล็กจากราวตากผ้านะครับราวตากผ้าประกอบซึ่งมีขายทั่วไปนะครับมันเก่าแล้วมันก็เริ่มผุแล้วผมก็เอามาตัดนะครับก็ขนาดพอๆกับความยาวเนี่ยพอๆกับเมื่อกี้นะครับพอๆกับท่อนใหญ่นะครับเราก็มาใช้ในลักษณะเดียวกันครับอันนี้ชิ้นเล็กก็อาจจะตัดครั้งเดียวแล้วก็ทำได้ทั้งสองด้านเลยใช้เวลานวดสักครู่หนึ่งก็แบ่งออกมาเป็นสองก้อนนะครับแล้วก็ใช้กับทั้งสองด้านพูดถึงราคาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ที่เรามาก็เป็นวัสดุเหลือใช้ซึ่งเราหาได้ทั่วๆไปใกล้ๆบ้านนะครับเพราะนั้นราคาค่าใช้จ่ายจึงไม่สูงมากนักนะฮะช่วยประหยัดเงินแล้วบางทีเนี่ยถ้ามันโยกเยกนะครับก่อนที่เราจะใส่อีพ็อกซี่นะครับเราอาจจะเอากาวตาช้างหยอดก่อนแต่กาวตาช้างเนี่ยจะเป็นแค่ตัวยึดชั่วคราวนะครับตัวยึดที่ให้ความแข็งแกร่งจริงก็คือตัว epoxy putty เราก็ได้เป็นเครื่องมือปั้นชิ้นที่2นะครับซึ่งมีขนาดย่อมลงมากว่าชิ้นแรกนิดหนึ่งนะครับเราก็วางทิ้งไว้ให้มันเซตตัวครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำชิ้นต่อไปนะครับสำหรับ epoxy ถ้าสมมติมันเหลือนะครับก่อนที่เราจะทำในชิ้นต่อไปเนี่ย เราก็สามารถจะเอามาอัดเข้าไปในท่อครับเพื่อให้ข้างในมันตันนะครับเวลาเราอัดชิ้นถัดไปเนี่ยอีพ็อกซี่จะได้ไม่ไหลเข้าไปข้างในท่อจนหมดนะครับแล้วก็ทำให้เครื่องมือของเรามันหลวมถัดมานะครับเราจะทำเครื่องมือขูดนะครับเครื่องมือขูดซึ่งทำจากเกลียงครับเราก็ใช้เกลียงซึ่งเราหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ช่างทั่วไปนะครับเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเราก็เอาไปเจียให้มันปัดเฉียงครับตามรอยที่เราดัดเอาไว้โดยปกติเนี่ยเราจะไม่ทำเราจะไม่ดัดตรงๆนะครับเราจะดัดให้มันเฉียงนิดนึงนะครับซึ่งเวลาที่เราขูดเนี่ยคือจะมีด้านปลายหนึ่งแหลมสำหรับการเข้ามุมครับแล้วก็กดทำให้เกิดร่องลึกได้มานะครับที่เราจะทำก็คือผมมีเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งผมได้มาจากร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือครับซึ่งเขาขายในอันนึงประมาณ100กว่าบาทครับแต่ว่าเราสามารถทำได้เองง่ายๆครับตัวนี้เนี่ยเอามาใช้ก็คือใช้เวลาเก็บรายละเอียดพวกร่องนะครับเช่นเส้นลายมือนะครับรอยเหี่ยวย่นตาม
มือตามข้อมือครับเดี๋ยวพอทำอุปกรณ์เสร็จแล้วเดี๋ยวตอนสอนวิธีการปั้นจะลองทำให้ดูว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างสามารถใช้ได้ไงครับตัวที่เอามาทำอันเนี้ยครับเราก็จะใช้แปรงครับซึ่งหาซื้อได้ง่ายๆครับแปรงลวดครับเราก็ถอดนะครับดึงขนแปรงออกมาครับจากแปรงลวดครับก็จะออกมาเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ครับเป็นขนแปรงตัวที่เราใช้ทำด้ามครับก็คือเราเอาวัสดุง่ายๆก็คือเป็นด้ามปากกาครับซึ่งปากกาหมึกหมดแล้วครับเราไม่ได้ใช้แล้วเราก็เอามาใช้เป็นตัวนี้ครับโดยเราก็จับตัวขนแปรงเนี่ยยัดลงไปครับในตัวด้ามปากกาก็หยอดกาวตาช้างครับเพื่อเป็นการยึดเสร็จแล้วเราก็ใช้อีพ็อกซี่ครับเหมือนเดิมมีเล็กๆก็ใช้ทีเดียวครับแบ่งกาวอีพ็อกซี่ออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งผมจะใส่จากทางด้านในดันให้กาวด้านในมันเชื่อมติดกันกับกาวที่เรายัดจากตรงปลายเราก็จะได้เป็นวัสดุตัวนึงส่วนตรงปลายเนี่ยมันอาจจะสั้นบ้างยาวบ้างครับก็อาจจะไปลองใช้ดูก่อนว่ามันเกียกกะไหมครับถ้ามันเกียกกะเนี่ยเราก็สามารถจะใช้เจียครับเจียให้มันสั้นยาวเสมอกันได้ตัวหนึ่งนะครับผมทำเครื่องมือครับสำหรับงานปั้นขนาดเล็กครับใช้เก็บรายละเอียดให้ขูดเส้นขูดลายได้ครับอันนี้ใช้ลวดต้องเหลืองครับซื้อได้จากร้านลงกลึงครับขูดทั่วไปซึ่งเขาใช้ลวดต้องเหลืองเนี่ยในการเชื่อมโลหะครับเราก็เอาลวดทองเหลืองมานะครับตัดครับด้วยครีมให้มันได้ขนาดตามที่เราต้องการครับเสร็จแล้วเราก็ใช้อีกเจียในการเจียให้ปลายคมให้มันแหลมแต่จริงๆงานเจียอย่างนี้นะครับถ้าใช้แท่นเจียเนี่ยนะครับแท่นเจียจะสะดวกกว่าครับแต่ก็คือวิธีการก็คือเราก็เจียให้ได้รูปนะครับให้ได้ปลายแหลมด้านหนึ่งอาจจะโค้งนะครับด้านหนึ่งอาจจะตัดเรียบครับก็เป็นส่วนที่เราจะทำนะครับชิ้นสุดท้ายที่อยากจะแนะนำในวันนี้นะครับก็คือตัวที่ใช้วัสดุง่ายๆก็คือเอาไส้ปากกานะครับซึ่งหมึกหมดแล้วเขียนไม่ติดแล้วครับเอามาใช้เราก็เอามาตัดนะครับให้มันมีขนาดเท่าๆกันไม่ต้องยาวมากครับสักประมาณนิ้วหนึ่งเสร็จแล้วเราก็นำมายึดติดกันด้วยกาวตาช้างครับแล้วก็อีพ็อกซี่ที่เดิมเราก็จะได้เครื่องมืออย่างหนึ่งในการสร้างพื้นผิวครับโดยเฉพาะครับอันนี้เนี่ยผมคิดเอาไว้ก็คือเอาไว้ปั๊มครับทำเป็นลักษณะเป็นเท็กเจอร์ของรูขุมขนนะครับเช่นถ้าปั้นหน้าคนนะครับหน้าเป็นสิวก็จิ้มๆนะครับเป็นรูๆนะครับก็จะเป็นรูขุมขนครับอันนี้เราก็ใช้แค่ปลายปากกาครับปลายไส้ปากกาหมึกแห้งที่หมึกหมดแล้วนะครับถ้าเรามีเยอะๆนะครับมันก็จะได้เราก็จะได้วงใหญ่ครับมันก็จะเอามาปั๊มได้ในพื้นที่ที่มันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ได้เยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงนะครับวันนี้เราก็ได้อุปกรณ์นะครับเครื่องมือในการปั้นนะครับหลายชิ้นเลยนะครับเพียงแต่ว่าขนาดต่างกันเท่านั้นเองเราก็ทำในไซส์ที่เล็กๆนะครับเหมือนกับ
ครื่องมือปั้นในท้องตลาดซึ่งมันมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ใช้วัสดุใช้ใบเลื่อยที่มีขนาดเล็กลงเราก็ทำออกมาได้ในลักษณะเดียวกันนะครับก็หวังว่าครับทุกคนก็สามารถจะทำเครื่องมือนะครับเครื่องมือปั้นส่วนตัวไว้ใช้เองนะครับถ้ามีเครื่องมืออย่างไหนรู้สึกมีความชอบเป็นพิเศษครับก็สามารถที่จะทำขึ้นมาเองได้เราอาจจะทำเป็นรูปทรงอื่นๆซึ่งใช้ในการปั้นได้เช่นอาจจะเป็นเครื่องมือขูดที่มีปลายแหลมนะครับหรือเป็นลักษณะโค้งในลักษณะครึ่งวงกลมที่มันใหญ่กว่านี้เราก็สามารถจะทำได้นะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานในการสร้างเครื่องมือง่ายๆที่จะมาใช้นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสในเทปต่อไปนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการใช้นะครับเครื่องมือต่างๆในการปั้นนะครับประติมากรรมนะครับกับประติมากรรมไทยๆบายอาจารย์ตรงนะครับแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าครับสวัสดีครับ